ญาติญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้มาสายนิดเพราะว่าเมื่อเช้านี้นั่งรถไฟมาจากหลังสวนมาถึงลงที่สามเสนก็ไม่มาวัดไปสถานีโทรทัศน์เลยออกโทรทัศน์เสร็จแล้วก็มายังไม่ได้ฉันอะไรมาถึงก็รีบฉันซะหน่อยกล้วยน้ำละว่าสองผลขนมเค้กชิ้นหนึ่งนมถ้วยหนึ่งแล้วก็มาเทศญาติโยมฟังจึงช้าไปถึง5 นาทีไม่เป็นไรแล้วก็ฟังอะไรกันต่อไปเรื่องของพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เราถือว่าเป็นรัตนะอันหนึ่งใน3 รัตนะรัตนะ3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุดที่ชาวพุทธเราจะต้องเคารพสักการะบูชาด้วยใจเป็นสิ่งที่เราควรเอามาเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตพระธรรมนี่เป็นดวงประทีปส่องทางชีวิตในคำบาลีที่เราสวดจึงสวดว่าธัมโมปฏิโปวิยะตัสสัตตุนุพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเป็นแสงสว่างทางจิตวิญญาณเป็นแสงสว่างที่นำเราให้เดินไปถูกทางถ้าเราใช้แต่ถ้าเราไม่ใช้แสงสว่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แก่เราหรือเราไม่ปฏิบัติแสงนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันเรานั้นถ้าได้ใช้ธรรมะไว้เราจะปลอดภัยทั้งภายในภายนอกภัยภายในก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่างๆรบกวนจิตใจภัยภายนอกก็คือเกิดจากบุคคลที่จะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายข้างในจะไม่เกิดข้างนอกก็จะไม่เกิดภัยข้างนอกมันเกิดจากภัยข้างในถ้าเรามีภัยข้างในภัยข้างนอกก็จะเกิดตามมาแต่ถ้าเราไม่มีภัยข้างในภัยข้างนอกก็จะไม่มีเช่นคนที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายจนถึงตายก็แสดงว่ามีภัยข้างในแล้วก็มีภัยข้างนอกตามมาภัยข้างในในตัวบุคคลนั่นก็คือมีความโลภความโกรธความหลงหรือว่ามีความริษยามีความพยาบาทอาฆาตจองเวรมุ่งร้ายหมายขวัญต่อบุคคลอื่นหรือว่าดำเนินวิธีการตัดทอนคนอื่นในแง่ต่างๆซึ่งทำให้เขาเสียหายให้เขาได้รับทุกข์อันตรายคนเราเมื่อมีความทุกข์หนักขึ้นก็ยอมจะคิดอะไรไม่ออกหากเมื่อรู้ว่าใครเป็นตัวการให้เกิดความทุกข์ ก็ต้องทำลายสิ่งนั้นเหมือนรู้ว่างูพิษนี่มันจะกัดเราคนก็ต้องตีงูนั่นให้ตายตัวก็จะได้ปลอดภัยคนที่ทำร้ายคนอื่นเป็นพิษแก่คนอื่นตัวก็จะถูกทำร้ายตัวก็จะเกิดพิษเกิดภัยขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข่าวที่เขาฆ่ากันทุกแห่งมันเกิดจากพวกเหล่านั้นมุ่งร้ายหมายขวัญกันทำร้ายกันสนทนากับชาวเมืองเพชรเมื่อวานบอกว่าเมืองเพชรนี่มีชื่อน้ำตาลหวานขนมหม้อแกงดีแต่ว่าคนฆ่ากันมากเหลือเกินอริสาเพชรก็แก้ตัวว่าถ้าไม่เข้าไปยุ่งในวงยุทธจักรแล้วจะไม่ถูกฆ่าเลยคนที่เขาไม่อยู่ในวงยุทธจักรเนี่ยเขาอยู่ปลอดภัยอยู่จนแก่ตายไปเองทั้งนั้นแต่ถ้าเข้าไปในวงยุทธจักรแล้วก็จะเกิดเรื่องเพราะว่ามีคู่ฆ่าอาฆาตกันมีคู่แข้งคู่ฆ่ามีการขัดประโยชน์กันเสียประโยชน์กันมันก็ฆ่ากัน
อันนี้แสดงว่าภัยข้างในมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ส่งผลออกมาเป็นภัยข้างนอกจึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีธรรมะเป็นเกราะป้องกันตัวจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นคือเขาจะไม่คิดชั่วไม่คิดด้วยอำนาจความโลภไม่คิดด้วยอำนาจความโกรธไม่คิดอะไรด้วยอำนาจความหลงเขาจะไม่ริษยาใครจะไม่เบียดเบียนใครในแง่ใดๆทั้งหมดจะทำให้คนทุกคนที่อยู่ร่วมลูกกันนี่มีความสงบใจสบายใจมีความคิดอยู่ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลยอันนี้เราคิดด้วยธรรมะมาคิดด้วยธรรมะอย่างนี้ก็ไม่มีใครเกลียดเราเพราะเราไม่เกลียดใครไม่มีใครโกรธเราเพราะเราไม่โกรธกับใครไม่มีใครคิดจะทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้คิดทำร้ายใครมันก็มีความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะไม่มีกิเลสรบกวนจิตใจการที่จะไม่ให้กิเลสรบกวนจิตใจนั้นเราก็ต้องนำธรรมะมาเป็นหลักใจไว้คือเอาธรรมะมาตั้งไว้ในใจมีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอว่าเราจะประพฤติธรรมอย่างนั้นจะประพฤติธรรมอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราได้ตั้งใจว่าเราจะประพฤติธรรมแล้วทำตามความตั้งใจนั้นด้วยความอดทนด้วยความบากบั่นด้วยการบังคับตัวเองด้วยความตั้งใจจริงธรรมะนั้นก็จะอยู่กับเราเมื่อธรรมะอยู่กับเราก็เรียกว่าป้องกันเรารักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นผู้ที่ประพฤติธรรมนี้จะมีอายุยืนจะมีผิวพรรณผ่องใสจะปราศจากโรคทางกายทางใจเพราะธรรมะช่วยป้องกันไว้อะไรๆก็จะเป็นไปในทางที่เรียบร้อยดีงามด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมโดยเฉพาะสังคมเราในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศใดๆมีปัญหาเกิดขึ้นมากปัญหาเหล่านั้นเกิดจากจิตที่ไม่มีธรรมะไม่เอาธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแม้จะประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนานั้นศาสนานี้แต่เขาไม่ได้เข้าถึงธรรมะในศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะในศาสนาใจก็ไม่มีศาสนาเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแต่ถ้าเป็นผู้เข้าถึงธรรมะในศาสนาอย่างแท้จริงแล้วความรังเกียจเกลียดฉันกันในระหว่างศาสนาก็จะไม่มีจะไม่มีการถือเขาถือเราถือชาตินั้นชาตินี้ศาสนานั้นศาสนานี้นิกายนั้นนิกายนี้ผิวนั้นผิวนี้มันหายไปเพราะว่าใจเป็นธรรมใจที่เป็นธรรมนี่มันเหมือนกันหมดไม่ว่าร้อยใจพันใจหมื่นใจแสนใจล้านใจมันก็เหมือนกันเพราะเป็นใจที่เข้าถึงธรรมะมีสภาพเหมือนกันคือมีสภาพสะอาดมีสภาพสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาใจที่เป็นธรรมะอย่างนั้นคนล้านคนมีใจเป็นธรรมะอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวคือใจมันเป็นอันเดียวกันเขาก็อยู่กันสบายก็คิดตรงกันทำตรงกันพูดตรงกันมีลักษณะใจเหมือนกันก็ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างคนเหล่านั้นแต่ว่าคนสองคนมีใจแตกต่างกันเพราะมีกิเลสประจำใจคนหนึ่งมีความโลภคนหนึ่งมีความโกรธคนหนึ่งมีความริษยาคนหนึ่งมีความหลงอะไรอย่างนี้ใจมันมีกิเลสมันเห็นคนอื่นไม่เหมือนกับตนแล้วก็นึกว่าตนนี่ไม่เหมือนกับคนอื่นมีมานะมีทิฏฐิมีความถือตัวจัดสำคัญตนว่าดีกว่าเขาร่ำรวยกว่าเขาฉลาดกว่าเขาเก่งกว่าเขาก็เกิดอาการดูหมิ่นบุคคลอื่นแล้วก็เข้าร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะใจมันมีกิเลสเป็นของกั้นไว้
แต่ถ้าใจมีธรรมะเข้ากับคนได้หมดไม่มีการรังเกียจเหยียดฉันกันในระหว่างคนเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงนั้นก็เป็นพี่น้องโดยการประพฤติธรรมมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจก็ใจเป็นอันเดียวกันอยู่กันด้วยความสุขอยู่กันด้วยความสงบในครอบครัวสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันถ้ามีธรรมะด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะมีแต่ความสุขความสงบจะไม่มีการแตกแยกแตกร้าวจะไม่มีการหย่าร้างในระหว่างคนทั้งสองนั้นแต่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเหมือนคนโบราณว่าขอให้อยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรให้พรว่าอย่างนั้นคือให้อยู่กันนานๆไม่แตกแยกการแตกแยกนั่นก็เพราะว่าไม่มีธรรมะในใจไม่เข้าถึงธรรมะแต่มีกิเลสเช่นมีทิฏฐิถือตัวจัดไม่ยอมฉันไม่ยอมอีกคนนึงว่าข้าเขาไม่ยอมเหมือนกันสองคนนั่งไม่ยอมกันอยู่เลยเถียงกันจนหน้าดำตาแดงเถียงกันบ่อยๆพูดขัดคอกันบ่อยๆเลยระหองระแหงทำให้เกิดรำคาญใจมารำคาญใจหนักข้าวก็อยู่กันไปก็ไม่มีความสบายเลยหย่ากันแยกออกจากกันไปหาคนอื่นต่อไปการกระทำเช่นนั้นเป็นการแสดงถึงน้ำใจว่าขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจแม้จะเคยไปวัดอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ไปเพื่อศึกษาธรรมะไม่ได้ไปเพื่อปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไปรับกระจกจากหลวงพ่อเหล่านั้นมาส่องดูตัวเองเพื่อให้เห็นตัวเองชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้ชำระชักล้างจิตใจที่มันขาดธรรมะให้เป็นจิตใจที่มีธรรมะหรือว่าสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจไม่ใช่สร้างพระคัมภีร์ไปเที่ยวแจกวัดนั่นวัดนี่อันนั้นเขาก็สร้างกันอยู่บ่อยแล้วแต่ว่าไม่สร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจการสร้างคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวิเศษที่สุดก็คือคัมภีร์ธรรมที่อยู่ในใจของเราเอาร่างกายของเราเป็นตู้ใส่พระคัมภีร์เอาใจของเราเป็นที่จารึกพระคัมภีร์ไว้ในใจตลอดเวลานั่นแหละยอดสร้างแล้วยอดพระธรรมที่เราสร้างขึ้นไว้ในใจถ้าเราสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเรามีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระรัตนตรัย3อย่างนั้นมีอยู่ครบในตัวเราเพราะเรามีพระธรรมเมื่อเรามีพระธรรมเราก็มีพระพุทธเรามีพระสงฆ์แต่ถ้าเราไม่มีพระธรรมก็ไม่มีสักอย่างพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีเพราะไม่มีตัวธรรมะอยู่ในใจแม้เราจะมีพระเครื่องห้อยคอจนหนักแต่ว่าเราไม่มีพระธรรมในใจพระเครื่องเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเราไม่ได้คุ้มครองอะไรเราไม่ได้เพราะวัตถุนั้นคุ้มครองไม่ได้แต่ธรรมะซึ่งเป็นคุณค่าทางใจเป็นสิ่งคุ้มครองได้จริงๆทีนี้คนเราไม่ค่อยแสวงหาธรรมะหรือไม่ค่อยจะแจกธรรมะกันชอบแจกวัตถุชอบหาวัตถุมาให้กันโฆษณากันแต่เรื่องวัตถุว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พูดโฆษณาชักจูงธรรมะให้คนได้เข้าถึงธรรมะพ่อแม่เป็นคนหลงในเรื่องใดจูงลูกให้หลงไปในเรื่องนั้นต่อไปเมื่อเช้าไปยืนอยู่ที่หน้าสถานีโทรทัศน์ช่องห้าเพราะว่าเวลามันยังไม่ถึงไปก่อนใครๆพ่อเห็นแม่กับลูกสองคนถือดอกไม้พวงมาลัยมาเอามายืนอยู่ตรงนั้นเขาก็เข้าไปที่พระพรหมที่เขาปั้นไว้หน้าโรงแรมเอาลูกชายไปไหว้พระพรหมด้วยแม่ก็ไหว้ด้วยไหว้พระพรหมเสร็จแล้วมาไหว้รูปพระวิกเนตรซึ่งเป็นรูปคนครึ่งสัตว์เขาประดิษฐานไหว้ที่นั่นด้วยไหว้มันทั้งสองอย่างเอามาดูรู้แล้วก็นั่งคิดแหละเดินยืนคิดว่าเนี่ยแม่หลงแล้วยังจูงลูกให้หลงด้วย
แม่งมงายแล้วยังจูงลูกให้งมงายด้วยแม่งู้แล้วยังทำลูกให้งู้ตามแม่ไปด้วยเพราะให้ไปไหว้สิ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเขาเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่รู้ว่านับถือพระพุทธศาสนาก็เพราะว่ามีพระห้อยคออยู่ตั้ง3องค์ที่คอเขาแสดงว่าเป็นยี่ห้อพุทธนะก็มีพระห้อยคอแต่ว่าไม่รู้จักพุทธที่แท้ไม่รู้จักธรรมะที่แท้ไม่รู้จักสังฆะที่แท้จึงไปไหว้รูปที่เขาปั้นขึ้นนั่งบนบานศาลกล่าวซุบซิบซุบซิบพระพรหมกว่าได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้พระวิกันเนกจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พูดบ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นลูกก็จะติดไหว้สิ่งนั้นต่อไปเราเป็นพุทธบริษัทควรจะเอาธรรมะเป็นหลักใจอย่าไปเที่ยวไหว้อะไรต่ออะไรที่ไม่เนื่องกับพระพุทธศาสนาไหว้เฉพาะสิ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแต่ต้องไหว้อย่างผู้มีปัญญาอย่าไหว้อย่างคนปัญญาอ่อนหรือไม่มีปัญญาเอาเสียเลยเป็นเด็กอมมืออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเช่นไปไหว้แล้วทำพิธีบนบานศาลกล่าวติดสินบนหลวงพ่อว่าจะเอาอะไรมาให้ถ้าสำเร็จดังใจอันนี้ก็เรียกว่าสร้างนิสัยคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราโทรทัศน์ก็ประกาศบ่อยๆจงช่วยกันปราบคอร์รัปชันให้สิ้นเพื่อแผ่นดินไทยอยู่รอดอาตมาก็อยากจะประกาศว่าจงปราบปรามการคอร์รัปชันในศาสนาให้หมดสิ้นเพื่อจิตวิญญาณจะได้อยู่รอดมันจะรอดไปจากความงู้ความงมงายความหลงผิดความเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเราจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้หายไปจากจิตใจอย่าให้ไปทำอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นการถูกเราจึงต้องควรจะช่วยกันประกาศธรรมะให้คนได้รู้ได้เข้าใจช่วยกันแจกธรรมะให้เพื่อนฝูงมิตรสหายได้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้มีอะไรถูกต้องอยู่ในใจของคนเหล่านั้นถ้าเราไม่ช่วยกันก็เรียกว่าเราไม่รักษาพระพุทธศาสนามาเราทำลายพระพุทธศาสนาถ้าเราเห็นดีด้วยในการกระทำเหลวไหลงมงายไม่ว่าอย่างใดก็เรียกว่าเราร่วมมือร่วมแรงกันทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากจิตใจคนแต่เอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเข้ามาฝังไว้ในจิตใจของคนเหล่านั้นเรียกว่าเราทำลายอยู่แล้วเวลานี้มีพฤติกรรมที่โน้มเอียงไปในทางทำลายสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นทุกคนทุกแห่งทั่วไปเพราะความอยากในทางวัตถุมันรุนแรงคืออยากได้วัตถุแล้วก็เอาสิ่งซึ่งมิใช่ธรรมะไปหลอกลวงคนเหล่านั้นให้หลงเชื่อให้เข้าใจผิดให้รับเอาสิ่งนั้นไว้ในจิตใจนี่คือการสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นในจิตใจของคนที่เรียกตนเองว่าเป็นพุทธบริษัทโดยไม่เข้าใจชัดตามความเป็นจริงเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะส่งเสริมสนับสนุนการกระทำในรูปเช่นนั้นแล้วก็ไม่ควรจะชวนใครให้กระทำมีทางใดที่จะแนะนำเขาได้เราก็ช่วยแนะนำเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการช่วยกันล้างสิ่งโสโครกออกจากวงการพระศาสนาให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องดีขึ้นเวลานี้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปทางตะวันตกชาวตะวันตกที่มีปัญญาได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเขาคงจะประหลาดใจแต่เขามาแล้วก็ดูให้ทั่วถึงนะไม่ใช่มาอยู่เฉพาะในวัดที่นั่นๆแล้วมาไปดูให้ทั่วเขาจะประหลาดใจคือประหลาดใจว่าประเทศไทยนับแต่พุทธศาสนามานานเนื้อเกินแล้วตั้ง2,000 กว่าปีก็ว่าได้นับถือมา
แต่ว่าทำไมจึงไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแท้จริงทำไมจึงได้ปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางห่างไปจากคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเขาดูแล้วเขาวิจัยวิจารณ์ขึ้นมาเราจะน่าละอายกับคนเหล่านั้นอาตมาคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าไอ้พระพุทธศาสนานี่กำลังไปตะวันตกแต่ว่าเรานี่ยังนับถือไม่ถูกไม่ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาไอ้ที่ร้ายวิ่งไปกว่านั้นคนไทยที่ไปอยู่ในประเทศยุโรปในอเมริกาถ้าเราไปทำการสร้างวัดที่นั่นแทนที่จะไปช่วยทำคนไทยให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงกลับไปส่งเสริมสิ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเวลานี้หลวงพ่อจากเมืองไทยหลายรูปกำลังไปหาลาภผลจากอเมริกาด้วยการไปทำให้เขาหลงให้เขางมงายให้เขาเข้าใจผิดในสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาคือเอาของไม่แท้ไปแจกเอาความงมงายไปแจกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็คือคนที่คิดหาลาภผลจากหลวงพ่อที่คนปัญญาอ่อนนับถือไม่ใช่คนปัญญานับถือคนปัญญาอ่อนนับถือเขาก็หาโอกาสชั้นแรกก็ส่งหนังสือไปก่อนหนังสือนั่นทั้งเล่มยกย่องแต่หลวงพ่อประเภทผังๆประเภทที่แจกเหรียญแจกตะกรุดปลุกเสกทำพิธีต่างๆนำคนไปดูนรกก็ได้นำคนไปดูสวรรค์ก็ได้อะไรอย่างนั้นน่ะส่งไปให้คนนั้นคนเหล่านั้นไม่ได้สัมผัสกับพุทธศาสนาที่แท้เกิดมาเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนารู้จักพระพุทธศาสนาเพียงที่รองเท้าที่รองผ้าเช็ดที่ผ้าเช็ดเท้าพูดง่ายๆคือไม่ได้ขึ้นบันไดขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปยึดเอาผ้าเช็ดเท้าซึ่งเป็นผ้าขี้ริ้วเปื้อนฝุ่นกันนั่นเองว่าเป็นตัวศาสนาเพราะมันอยู่หน้าบูชาเลยก็ยึดเอาสิ่งนั้นแย่งเอาสิ่งนั้นไปห้อยคอไว้คนละชิ้นคนละชิ้นแล้วก็อวดตัวว่าฉันนี่ได้ของดีมาจากหน้าบูชาวัดนั้นหน้าบูชาวัดนี้ก็สนใจเรื่องนั้นอันนี้เมื่อชื่อเสียงของหลวงพ่อเหล่านี้ดังไปก่อนพอดังไปแล้วพวกนี้ก็จัดทัวร์จัดทัวร์โดยเอานำหลวงพ่อไปด้วยเวลาประกาศทัวร์ก็บอกว่ามีหลวงพ่อนั่นไปด้วยมีหลวงพ่อนี่ไปด้วยไปแล้วก็ส่งข่าวไปทางโน้นให้รู้ว่าหลวงพ่อจะไปแล้วคนทั้งหลายก็แหมตื่นเต้นที่จะต้อนรับหลวงพ่อผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มาหามาสู่กันแล้วก็ได้รับของแจกอะไรไปไหว้ป้องกันเนื้อป้องกันตัวนี่ได้ข่าวว่าส่งจดหมายไปถึงประชาชนไทยที่อยู่ในอเมริกาว่าคิดถึงคนไทยที่ไปตกอยู่ในอเมริกาเพราะสงครามจะเกิดในเร็วๆนี้แล้วปีหน้าเนี่ยสงครามจะเกิดแล้วคนไทยอยู่นั่นจะอันตรายจึงได้จะนำของไปแจกในเดือนเมษายนนี้จะนำของเครื่องรางไปแจกเพื่อให้คนไทยอยู่ที่นั่นปลอดภัยไม่ตายด้วยลูกระเบิดปรมาณูมันหนีไม่พ้นเครื่องรางมันตายทั้งนั้นกระดาษลูกระเบิดประมวลูเกิดแล้วมันหนีไม่พ้นแต่จะเอาไปแจกไอ้คนเหล่านั้นก็แม้ตื่นเต้นกันที่หลวงพ่อจะไปกันนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวรับความงู้กันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวอันนี้อามานังนึกในใจว่าถูกเลยไปอยู่ถึงเมืองนอกแล้วยังเอาความงู้บรรทุกเรือบินไปจากเมืองไทยด้วยไอ้พวกไปก่อนนะเอาไปงู้อยู่แล้วไอ้พวกอยู่เมืองไทยก็จะบรรทุกหลวงพ่องูงูไปแจกความงูกับคนเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วจะเรียกว่าประกาศศาสนากันได้ยังไงมันไม่เข้าท่าเสียเลยที่ไปกันนะก็ควรจะไปปลุกใจให้มันตื่นตัวเอาพลาสเตอร์ที่ติดตาให้งูออกเสียบ้างให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าพูดมากก็ไม่ได้นะสมภารแกรังเกียจเพราะว่าสมภารที่ไปอยู่แต่นั่นหากินทางนั้นทางนั้นหากินทางทำคนให้งูนะพอเราไปพูดให้ฉลาดเนี่ยแกหาเรื่องเครื่องเสียจะมั่งอะไรตาอะไร
จะไม่เป่าร้องคนให้มาฟังมั่งอะไรต่ออะไรเราก็แย่อีกเหมือนกันไม่มีโอกาสพูดให้คนเหล่านั้นฟังเพราะว่าเขากันไม่ให้คนฉลาดฉลาดแล้วหากินไม่ได้ความจริงนั้นถ้าเราทำให้คนฉลาดเราสบายกว่าเพราะคนฉลาดเขารู้จักทำบุญเขารู้จักให้ในสิ่งควรให้เขาไม่ทำสิ่งเหลวไหลประหยัดไปในตัวแต่ถ้าเขาไม่ฉลาดก็หลอกง่ายต้มง่ายคิดหากินด้วยการหลอกลวงนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเปิดเผยทำให้ตื้นให้เข้าใจถูกต้องไม่เอาสิ่งออกลวงไปให้ไม่เอาฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ไปแจกไม่เอานรกสวรรค์เข้ามาล่อเพื่อให้คนได้ไปเห็นนรกนรกมันก็อยู่ในตัวเราแล้วเชื่อเห็นในตัวเราดีกว่าสวรรค์มันก็อยู่ในตัวเราไม่ต้องหลับตาดูถ้าดูก็นรกเหมือนกับฝาขวาผนังข้างโบสถ์นะถามว่าเป็นไงนรกโอ้มีกระทะทองแดงมีต้นยิ้วอันนี้เขารู้กันมานานแล้วเลยลุงเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องหลับตาดูก็ได้นี่ไอ้มีต้นยิ้วหนามยิ้วใหญ่ๆนะเรามองไปในวัตถุอันนั้นมันนรกวัตถุไม่ใช่นรกธรรมะนรกธรรมะก็คือความร้อนอกร้อนใจร้อนอกร้อนใจเพราะฤทธิ์กิเลสลดฤทธิ์ของความโลภฤทธิ์ความโกรธฤทธิ์ความหลงฤทธิ์ของความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันเผาใจให้เราร้อนเวลาเราอยากอะไรนะเราตกนรกอยากจะไปไหนอยากจะได้อะไรแล้วเราก็นั่งตกนรกอยู่แล้วก็ไม่ได้ทางใจยิ่งตกหนักลงไปอีกเสียอกเสียใจว่าไม่ได้ทางใจแม้ดวงหมู่นี่ไม่ดีซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกเล่นแชร์ก็แม้ไปเพียไม่ได้สักทีเนี่ยนี่มันร้อนอกร้อนใจนรกมันอยู่ตรงนี้ไม่ขี้ให้คนเห็นนรกนี่ให้ไปดูนรกนู่นที่มันบนฟ้าดวงจะเห็นยังไงมองไปบนฟ้าก็เห็นแต่ดวงดาวกลางคืนกลางวันก็เห็นมัวมัวไปมันไม่เห็นนรกไงแต่ถ้าขี้ลงไปวันนี้นรกมันอยู่ที่คุณร้อนอกร้อนใจคุณโกรธใครคุณตัดตกนรกคุณริษยาใครคุณตกนรกคุณพยาบาทใครคุณตกนรกคุณไปติดอาชีพของใครคุณก็ตกนรกด้วยเหมือนกันไอ้มันอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อเองสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์มันไม่ใช่ของดีพิเศษอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำบุญไปสวรรค์นะสวรรค์นั่นเป็นแต่เป็นเครื่องล่อนิดๆหน่อยๆให้พอเพลินเท่านั้นเองพอเพลินเสร็จแล้วพระองค์ก็ตลกบอกว่าไม่ได้เรื่องสวรรค์นี่ยังงอนแงนตอนแทนวิมานตั้งอยู่บนกองแกลบมันจะทุดพังจมดินไปเมื่อไรก็ได้มันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษเนี่ยแสดงโทษของสวรรค์ให้ฟังแล้วก็ดึงให้ผ่านพ้นสิ่งนั้นไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้จิตเป็นอิสระเสรีอย่างแท้จริงนั่นเป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการจะสอนเราไม่ให้เราไปติดอยู่ในสวรรค์วิมานเหล่านั้นเพราะว่าคนติดสวรรค์มักจะทำเพื่อต้องการสวรรค์ก็เรียกว่าทำบุญเพื่อกิเลสทำบุญเพื่อจะเอานั่นเอานี่ไอ้มีอยู่แล้วก็รักษาไม่ไหวยังจะเอาแถมเข้ามาอีกมากมายก่ายกองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นตัวกุศลมันเป็นแต่เพียงบุญเท่านั้นเองชื่นใจสบายใจได้ทำอะไรนะแม้ดีใจจนเนื้อเต้นนั่นแหละก็เรียกว่าบาปบุญนะพวกนั้นไม่คิดจะออกไปจากสิ่งเหล่านั้นด้วยการฟอกจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทางใจไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าผู้สอนผู้เทศก็ไม่พยายามชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องหล่อสวรรค์ไว้ให้โยมสร้างอันนั้นแล้วจะได้เกิดสวรรค์มีวิมานพระบางองค์เก่งเหมือนกันพอเห็นโยมทำอะไรมากๆแล้วแต่ยังอยากให้ทำอีกต้องบอกว่าแม่อาตมากลางคืนก่อนนี่นอนหลับฝันไปฝันว่าจะได้ขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปถึงหินวิมานแม่หลังคาระยิบระยับประดับด้วยเพชรพลอยสวยงามสูงหลายชั้นแล้วก็มีเทวดานั่งเฝ้าอยู่องค์หนึ่งเลยถามว่าวิมานนี้เป็นของใครเทวดาบอกว่าเป็นของคนชื่อนั้นคือโยมคนนั้นโยมที่แกไปคุยด้วยนั่นเองบอกว่าชื่อของคุณโยมเนี่ยสมมติว่าโยมคนนั้นชื่อแม่จันทา
บอกว่านี่เป็นวิมานของคุณแม่จันทากำลังมารออยู่แล้วคุณแม่จันทายังไม่มาเกิดให้อยู่ทำบุญเพิ่มเติมต่อไปแล้ววันหนึ่งก็จะได้มาเกิดอยู่ในวิมานนี้แล้วก็บอกว่าท่านมาจากเมืองมนุษย์ใช่มาจากวัดเมืองมนุษย์อยากจะดูวิมานต้องแม่จันทาว่ามีอะไรบ้างโอ้เข้าไปดูในวิมานวิมานยังว่างอยู่ห้องนอนก็ไม่มีเตียงนอนไม่มีหมอนไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยวิทยุก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีเครื่องทำความอุ่นก็ไม่มีในวิมานห้องน้ำก็มีแต่ห้องเฉยๆไม่มีน้ำยังไม่ได้ต่อประปาเข้าไปในวิมานเลยแม้แต่น้อยบอกให้คุณโยมทราบโยมบอกฟังแล้วว่าโอ้แล้วทำยังไงจะทำไมให้มีเอาโยมต้องบริจาคเตียงบริจาคผ้าห่มนอนหมอนบริจาคอ่างน้ำเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำโยมก็แหมเมาวิมานก็ต้องบริจาคไปทำให้ความจริงกุฏินั้นท่านสร้างแล้วแต่มันยังขาดในเรื่องเหล่านี้อยู่ไอ้จะบอกตรงๆมันก็ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าวิมานโยนมันยังขาดในนี้โยมก็ไปสร้างให้ได้ดังใจได้วิมานแล้วหนักก็ไปกว่านั้นคุณโยมคนหนึ่งสามีตายก็คิดถึงนะคิดถึงก็พระท่านก็มาเยี่ยมมาเยี่ยนวันหนึ่งมาบอกว่าแม้เมื่อคืนอาตมานอนฝันเห็นคุณหลวงมาหาเป็นไงเจ้าค่ะคุณหลวงสบายดีไหมรูปร่างเป็นยังไงอ้วนท้วนเป็นน้ำเป็นนวลดีไหมสบายทุกอย่างเจริญพรแต่คุณหลวงแกบ่นอยู่ว่าไปไหนลำบากไม่มีรถยนต์จะใช้ตายแล้วยังจะหารถยนต์ไปใช้ในสวรรค์อีกต่อไปก็เมืองสวรรค์ก็ขี่รถกันเมื่อไหร่เทวดามันลอยฟ้องเหมือนมนุษย์อวกาศนะมนุษย์อวกาศออกจากดาวได้นะออกจากดาวแล้วไปเดินในอวกาศนั่นนะเทวดานะพระเทวดาเพียงนั้นลอยไปนั่งอยู่ตรงนี้พอนึกว่าจะไปเยี่ยมวิมานน้อยหน่อยมันลอยไปทันทีจะกลับมาก็ลอยมาแล้วจะใช้รถยนต์มาไรโยมแกไม่ได้ความเรื่องนี้ละเอียดพอพระบอกว่าสงสารคุณหลวงไม่มีรถยนต์ใช้อยู่เมืองมนุษย์ที่ได้ใช้รถยนต์อยู่ตลอดดีนาดีโน่นไม่มีรถยนต์ใช้ทำยังไงดีเจ้าค่ะก็โยมจะต้องสร้างรถยนต์ถวายวัดสักคันนี้ได้อ้าวคุณนายก็ตกลงใจซื้อรถยนต์ถวายวัดคันหนึ่งก็ได้ขับพอไปพอมาขึ้นเนื้อล่องใต้บรรทุกเฮโรอีนส่งไปเมืองนอกมั่งก็ได้ทีนี้เลยมันไปคันใหญ่เลยนี่นะเขาเรียกว่าไปหาพระประเภทต้มคนนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละถูกหลอกถูกต้มเรื่อยไปขวัญเรื่อยขวัญไม่หยุดไม่หย่อนขัดข้องอะไรก็ไปหาคุณนายแล้วก็ขวัญอีกแล้วขวัญบ่อยนะได้ยังไงคุณนายก็เชื่อเพราะไม่มาวัดชนประทานเสียมั้งจะได้รู้ได้เข้าใจมัวแต่ไปเชื่อพระโกหกพกลมทั้งหลายทั้งปวงก็เลยเกิดเป็นปัญหาอย่างนี้นี่เพราะว่าไปหลงจิตในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าใครจะไปพูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้พบกันก็พูดกันไม่ได้ให้เข้าใจกันไม่ได้กำลังหลงเราก็พูดก็ไม่ได้ถ้าไปพูดไหมเจ้าคุณองค์นั้นฤทธิ์สยามนะองค์นั้นก็เห็นก็มีรถยนต์ใช้เราเสียคนไปอีกก็ไปพูดต่อหน้าต่อตาเพราะงั้นพูดขวางไปให้ก็เปิดไปหนังสือไปถึงมั่งแกจะได้อ่านได้เลยจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าวิธีการที่จะหาปัจจัยไปเมืองนอกเขาก็ไปงั้นเขาไปอเมริกาอังกฤษไม่ไปแต่พวกนี้ไม่ไปอังกฤษเพราะว่าคนไทยแรงจิตนั่นไม่มากเท่าใดแล้วก็ไม่ค่อยจะหลงไหลในเรื่องนี้เท่าใดอเมริกามากลอสแองเจลิสชิคาโกมีมากมายไปกันใหญ่แต่พวกนี้ไปก็มากันห้อมล้อมกันพวกนางพยาบาลก็มาห้อมล้อมอยากจะได้อันนั่นไอ้นี่จากหลวงพ่ออะไรต่างๆที่เขานิมนต์ไปเขาส่งหนังสือไปก่อนให้อ่านโฆษณาล่วงหน้าแล้วต่อไปก็หอบของไปเอาไปแจกพวกเหล่านั้นกากลับก็ได้ดอลลาร์กลับมาเอามาทำอะไรกันต่อไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปสอนคนให้ฉลาดมีแต่จะไปทำคนให้งู้ให้หลงให้งมงายมันไม่ถูกต้องเมืองฝรั่งถ้าเราไปอยู่อเมริกานะตั้งหลายองค์เวลานี้แต่ว่าคนฝรั่งอเมริกันก็ไม่ได้สนใจไปศึกษาไปบวชไปเรียนอะไรคือเขาไปดูแล้ว
เพียงแต่เข้าไปในกุฏิก็เห็นผ้ายันบนเพดานมาติดไว้มุมนั่นมุมนี้โอ้รูปเทวดาผ้ายันอักษรนโรรมทั้งหลายถ้าฝรั่งมันรู้ว่านี่อักษรของประเทศเขมรมันคงให้เขมรล่มไปแล้วเนี่ยเจ้าของอักษรนี่ยังอยู่ไม่ได้แล้วทำไมเอามาเชิดชูบูชาอะไรกันนักหนามาเขาก็ไม่ไปศึกษาเขามาศึกษาจากเมืองไทยก็จากพระที่มีความรู้มีความเข้าใจเขาจะได้เอาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันตรายอันหนึ่งซึ่งทำให้คนหลงผิดในเรื่องของพระศาสนาไม่สอนสิ่งที่ถูกต้องไม่พูดความจริงให้คนฟังเพราะความต้องการในลาภในสักการะนักเผยแผ่ธรรมะถ้าเผยแผ่เพื่อลาภสักการะมันก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องเราต้องเผยแผ่สัจธรรมอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงให้คนเขาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าเขาเข้าใจเอาไปปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนี่ที่เราสวดว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วดีอย่างไรคือว่าดีชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสุดดีในขั้นศีลคือถ้าเรารักษาศีลก็เรียกว่าดีอย่างคนมีศีลเราฝึกสมาธิเราก็ดีขึ้นอย่างคนมีสมาธิเรามีปัญญาเราก็ดีอย่างผู้มีปัญญาอันนี้มันให้ผลเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วตัวพระธรรมนั่นก็เป็นตัวสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์หมายความว่ามีอำนาจที่จะให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้ปฏิบัติแต่เราเอาพระธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตของเราเกิดความศักดิ์สิทธิ์คือเกิดอำนาจที่จะให้เกิดความสำเร็จถ้าพูดตามภาษาหมอก็เรียกว่ามีภูมิต้านทานทางจิตใจภูมิต้านทานทางใจคือว่าไม่ให้ใจตกไปอยู่ในอำนาจของสิ่งชั่วร้ายไม่ให้หลงไหลไม่ให้มัวเมาในสิ่งเลวไหลต่างๆธรรมะเป็นสิ่งช่วยป้องกันจิตของบุคคลนั้นไม่ให้ตกไปสู่อบายคือสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นผีหรือว่าไปสู่ความงู้ความเขลาด้วยประการต่างๆธรรมะช่วยป้องกันไว้ศักดิ์สิทธิ์ในรูปอย่างนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับผลด้วยตนเองประจักษ์แก่ใจเรียกว่าท่านดิติโกผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะบอกจะเล่าให้แต่เป็นสิ่งที่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดด้วยตนเองเหมือนเรากินน้ำตาลรู้ว่าหวานอย่างไรกินบรเพชรขมอย่างไรกินพริกขี้หนูสักเม็ดมันเผ็ดอย่างไรรู้ได้เองธรรมะที่เราเอามาปฏิบัติไม่ว่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราก็เห็นด้วยตัวของเราเองเห็นว่าตั้งแต่เรารักษาศีลนี่เราสบายขึ้นอย่างไรเราไม่มีเวรกับใครๆไม่มีภัยกับใครๆเราไม่ตกนรกเพราะความโกรธเราไม่ตกนรกเพราะความเกลียดเราไม่ตกนรกเพราะความริษยาอาฆาตจองเวรใครๆจิตใจสบายทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเราได้มาโดยทางที่สุจริตเราหยิบใช้สบายใจทำงานก็สบายใจประกอบอาชีพอะไรใจมันก็สบายไม่ต้องวิตกกังวลหยิบเงินขึ้นมาแล้วเงินมันไม่ด่าเราถ้าเงินได้มาจากความโกงพอหยิบขึ้นมามันก็ด่าเราแกโกงเขามาใจมันไม่สบายมันบอกเองอ่ะตัวผู้นั่นบอกเองว่านี่ไปคอร์รัปชันเข้ามาไปกินจิ้นผลเข้ามาไปโกงเอาของคนนั่นคนนี้มาเพื่อประโยชน์ของตัวใจมันไม่สบายเพราะความรู้สึกมันเกิดขึ้นในทางไม่ดีจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยรถยนต์ที่เราใช้อะไรก็ตามถ้าเราได้มาจากทางที่ไม่ถูกต้องได้มาด้วยการผิดศีลผิดธรรมสิ่งนั้นมันตระกูลบอกเราอยู่ตลอดเวลาเราไปแตะปั๊บเข้ามันก็บอกเราไปจับเข้ามันก็บอกเราเห็นก็บอกได้ยินก็บอกไปชิมข้าวก็ต้องมันบอกเราทั้งนั้นแล้วคนนั้นไม่สบายทางร่างกายไม่สบายทางจิตใจ
เราจึงเห็นว่าคนที่กระทำความชั่วมักมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นในตัวของบุคคลนั้นเป็นโรคที่รักษาไม่ได้หรือว่าเป็นโรคทรมานด้วยประการต่างๆนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันมีตกกังวลกลัวต่อความชั่วความร้ายเพราะอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษเราทำลงไปไม่ใช่ว่าไม่รู้ทำทั้งที่รู้นั่นแหละแต่ว่าความอยากที่จะมีจะได้มันรุนแรงทีนี้เมื่อได้มาแล้วเราก็ไม่สบายใจใจที่ไม่สบายบ่อยๆนะจะทำให้เกิดโรคทางร่างกายจะทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองจะทำให้ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมองจะพิกลพิการร่างกายก็จะไม่ดีอะไรต่างๆเพราะสภาพจิตมันผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้มันก็แสดงผลออกมาแก่ตัวผู้นั้นไอ้ที่ร้ายมันส่งผลไปถึงลูกเต้าด้วยนะลูกเต้าของคนที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยเจริญงอกงามก้าวหน้าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นแต่สิ่งไม่ดีในครอบครัวเห็นแต่สิ่งที่เป็นภาพประทับใจในทางต่ำแล้วอีกตัวอย่างคือพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างของลูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีมาคุยเรื่องไม่ดีทำไม่ดีทิ้งไม่ดีมันปรากฏได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเป็นภาพสันไล่ภาพสันไล่ที่ฉายออกมาให้ลูกได้เห็นสิ่งเหล่านั้นก็ไปติดอยู่ในจิตใจของลูกลูกก็เติบโตขึ้นด้วยอารมณ์ร้ายเติบโตขึ้นด้วยมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดประจำจิตใจมีเงินก็ใช้เงินไม่เป็นมีบริวารก็ใช้บริวารไม่เป็นมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ใช้ไม่เป็นคือเอาไปใช้ในทางชั่วเช่นมีเงินเอาไปใช้ในทางชั่วมีบริวารก็ใช้ไปตีหัวคนนั้นไปทำร้ายคนนี้ไปก่อเรื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆมีอำนาจก็เอาอำนาจไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมจิตใจมันก็ต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาเพราะอำนาจสิ่งเหล่านั้นอันนี้มันมีผลปรากฏอยู่เป็นบาปอยู่เป็นโทษอยู่ในตัวคนนั้นไม่ต้องตายแล้วไปเป็นหรอกเราอยากเข้าใจผิดว่าไปรับชาติหน้าทำบุญไปเอาชาติหน้าทำบาปไปก็ต้องไปเอาชาติหน้าไม่ใช่ชาตินี้ทั้งนั้นแหละมันเห็นผลกันในชาตินี้แหละทำปุ๊บมันก็ได้ครับเนี่ยมันเราจับไฟมันร้อนทันทีจับน้ำแข็งมันก็เย็นทันทีจับของเปื้อนมันก็เปื้อนทันทีแต่เราไปล้างให้สะอาดมันก็สะอาดทันทีมันได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้พิจารณาเราไม่มองด้านในไม่ได้มองเข้าไปที่จิตใจของเราความนึกคิดของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในครอบครัวของเราเราไม่ได้พิจารณาเมื่อไม่ได้พิจารณาก็มองไม่เห็นคนอยู่กับความชั่วไม่เห็นความชั่วเหมือนหนอนอยู่ในพริกนี่มันไม่ร้อนเคยเห็นพริกที่หนูพริกบางช่างอะไรๆบางทีมันมีตัวหนอนอยู่ในนั้นน่ะเราได้ให้หนอนมันเกิดในพริกมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนหรอกหนอนมันเกิดในพริกมันไม่ร้อนแต่ว่าคนเคี้ยวพริกก็ไปร้อนต้องหาน้ำแข็งกินนะมันเป็นอย่างนั้นชั้นนี้ที่อยู่ในป่านะมันกินตัวมุ่งตัวขนาดอย่างนี้ตัวมุ่งมันกอดจับอยู่ที่ต้นไม้ก็เป็นวงขนาดเท่านี้ชั้นนี้มาถึงแล้วแหมเต้นแรงเต้นกาที่พอเห็นหนอนเหล่านี้ก็ชอบใจมันก็เป็นอาหารวิเศษอย่างนั้นแหละมันหยิบก็ไปเคี้ยวเฉยมันไม่ได้คันลิ้นไม่ได้คันเหงือกคันปากอะไรแม้แต่น้อยคนอย่าว่าใส่ปากเลยเพียงแต่ไปแตะสักนิดหูมันคันนะไม่ใช่คันตรงนี้คันมันจะถึงรักแร้นะว่าพิษของมันในกระบุ้งอย่างนั้นนะขนมันแรงมากแต่ชั้นนี้กินสบายกินจนหมดทั้งวงเลยวงใหญ่ขนาดนี้มันกินทีตัวทีละตัวจนกินหมดนะพอกินหมดแล้วรู้สึกว่ามันร่าเริงมันแจ่มใสนะกระโดดลูดเต้นสนุกสนานนะใกล้ๆกับมากินฮอร์โมนอะไรก็ได้นะมันเป็นงั้นมันไม่มีอันตรายกับชนีเหล่านั้นมันกินได้ช้างก็กินได้ช้างก็เจออย่างนั้นก็งวงไปจับดูดเข้าไปเลยกินหมดละจับสายปากเที่ยวกินหมดช่างไม่เป็นพิษเป็นภัยคนเราดีก็เหมือนกันบางคนเรียกว่ามันชินกับความชั่ว
ชินกับความคิดในทางชั่วการกระทำในทางชั่วเลยไม่กลัวไม่รู้สึกว่าเป็นผู้รู้สึกว่าเก่งจะด้วยซ้ำนะว่าเด่นจะด้วยซ้ำที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้แล้วก็หลงไหลทำไปหานึกไม่ว่าวันหนึ่งมันจะรุนแรงกว่านี้ผลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเขานึกไม่ได้เพราะไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องก็เลยหลงไหลมัวเมาอยู่ในเรื่องอย่างนั้นความจริงมันเกิดเราทั้งเกตดูแหละใครๆที่ประกอบกรรมทำชั่วนะไม่เจริญหรอกไม่จะไม่งอกงามเท่าใดไม่ยั่งยืนเท่าใดบางทีไม่ถึงลูกด้วยซ้ำนะบางทีอาจจะถึงลูกแต่ไม่ถึงหลานเลยซ้ำทรัพย์เหล่านั้นค่อยหมดไปสิ้นไปเพราะได้มาในทางผิดแต่ว่าคนที่ทำมาหากินในทางสุจริตค่อยๆตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาจนมั่งคั่งเนี่ยยั่งยืนไปจนลูกหลานเองมั่นคงตลอดไปกราบเท่าที่คนในตระกูลนั้นยังไม่ประพฤติชั่วแต่ถ้าคนในตระกูลนั้นเริ่มประพฤติชั่วหมดอีกเหมือนกันขายหมดอีกเหมือนกันมีนาขายมีสวนขายมีบ้านขายหมดเลยเหลือแต่ตัวประกาศขายก็ไม่มีใครซื้อก็เอามาไหว้บ้านก็เป็นอัปมงคลไม่ได้เรื่องอะไรมันหมดถึงขนาดนั้นหมดราคาไปเลยราคาของคนก็หมดจบก็ว่าไม่มีค่าต่อไปนี่ความชั่วมันทำลายถึงขนาดนั้นอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าแผ่นดินสูบไปแล้วเราได้ยินว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบคนนั้นถูกแผ่นดินสูบคือไม่มีใครเอ่ยถึงต่อไปแม้จะเดินไปก็ไม่มีคนรู้จักแล้วไม่มีใครสนใจแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าธรณีมันสูบไปแล้วไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินมันแยกออกไปแล้วคนนั้นตกหายลงไปตกลงไปไหนนู่นไปอยู่อเวจีนะอเวจีมันอยู่ใต้ดินนะหมายนี้มันก็ไม่ใช่ใต้ดินนะถ้าขุดเมืองไทยมันอาจจะไปโผล่ขึ้นที่อเมริกาก็ได้แต่ว่ามันหนาเหลือเกินขุดไม่ไหวนะแต่ขุดมันไปตรงนั่นกันลูกมันตรงบริไปขุดขึ้นได้ตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่แยกอย่างนั้นหมายความว่าคนคนนั้นไม่มีใครสนใจต่อไปเป็นคนตายจากสังคมตายจากคุณงามความดีตายจากอะไรอะไรหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าธรณีสูบไปเสียแล้วจนไม่มีชื่อมีเสียงปรากฏอยู่ต่อไปในสังคมของมนุษย์สภาพเป็นอย่างนั้นตกอเวจีอเวจีก็แปลว่าเปลวเพลิงไม่รู้จักดับคือมันลุกพลุงอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าจิตของคนนั้นไม่มีเย็นกับเขาเลยไม่มีความสงบกับเขาเลยนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนเดินก็ร้อนสมัยนี้มีห้องปรับอากาศก็ไปนั่งร้อนอยู่ในห้องปรับอากาศนั่นแหละก็เรียกว่าตกอเวจีไม่รู้จักผุดไม่รู้จักเกิดคือไม่สามารถจะผุดขึ้นไปสู่ความสงบได้ไม่สามารถจะผุดไปสู่ความเย็นได้ไม่สามารถจะผุดขึ้นไปพบกับความงามความดีได้มีหูเหมือนไม่มีมีตาก็เหมือนกับไม่มีมีใจก็เหมือนกับไม่มีไม่สามารถจะนึกคิดอะไรในทางที่ถูกที่ชอบได้มีแต่ว่าจะจมดิ่งลงไปตลอดเวลาเขาเรียกว่านรกอเวจีอยู่ใต้เพื่อนไอ้นรกนี่นะอยู่สุดเพื่อนเลยทีเดียวร้อนที่สุดต่ำที่สุดชั่วร้ายที่สุดนรกขุมนี้มันก็อยู่ในใจของเราล่ะมันไม่อยู่ที่ไหนล่ะพวกร้อนๆนรกเนี่ยมันร้อนทั้งนั้นไม่ว่านรกไหนอเวจีก็ร้อนโลหะคุมผีก็ร้อนร้อนทุกขุมเรื่องร้อนทั้งนั้นร้อนใจทั้งนั้นแต่สวรรค์นั้นเป็นเรื่องสบายใจเย็นใจเพลิดเพลินเล่นโยนพวกสวรรค์นะพวกเมานะพวกไปอาบอบนวดพวกไปสวรรค์เหมือนกันไปนอนแช่อยู่ในอ่างแล้วก็สบายง่ายอีหนูทำแก้งทำขาแล้วมันสบายใจคนแก่กลายเป็นเด็กน้อยๆอายุ3ขวบไปได้ก็เรียกว่าไปขึ้นสวรรค์สวรรค์มันมีสภาพอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหรอกยิ่งไปยิ่งหลงยิ่งมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเสียสตังค์โดยไม่รู้ตัวหมดเนื้อหมดตัวสวรรค์นี่สวรรค์นี่ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้เรื่องอะไรอยู่เมืองมนุษย์นี่แหละดีแล้วแต่ว่าอย่าตกนรกลงไปอย่าไปขึ้นสวรรค์ให้เป็นมนุษย์ให้มีใจสูงเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งหลุดพ้นจากนรกหลุดพ้นจากสวรรค์หลุดพ้นจากเครื่องผูกพันด้วยประการทั้งปวงจิตของเรา
ไม่มีผูกพันด้วยอะไรอะไรนอกจากมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไว้แต่เราก็ไม่ติดในธรรมะนั้นมันเป็นแต่เพียงเครื่องช่วยเครื่องทุ่นแรงให้สภาพจิตของเราหลุดไปจากสิ่งชั่วสิ่งร้ายให้อยู่ในสภาพสะอาดสงบแล้วก็สว่างอยู่ตลอดเวลาพระธรรมนี่มีคุณมีอานิสงส์ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรามากเราจะต้องแสวงหาธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าไปแสวงหาสิ่งอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าไปแสวงหาสิ่งอื่นจงแสวงหาธรรมะพบธรรมะจงนำมาชุบชีวิตให้เป็นชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายต่อไปพระองค์นิพพานไปแล้วธรรมะไม่ได้ไปด้วยยังอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าหานำมาใช้และเมื่อเราพบแล้วชวนเพื่อนให้มาพบเรียกเพื่อนให้มาดูให้มาชมชมแล้วบอกเอาไปใช้มั่งเอาไปประดับใจเสียมั่งท่านจะได้มีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันต่อไปเมื่อเรามาวัดชวนเพื่อนมาชวนคนที่เรารู้จักมิตรสหายดึงบ่อยๆชวนบ่อยๆชวนจนมันรำคาญมาเองชวนบ่อยๆมันรำคาญแม้ที่มันชวนบ่อยต้องไปกับมันซะหน่อยนะมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังก็ค่อยหูตาสว่างขึ้นทีหลังไม่ต้องชวนมาเองเราทำอย่างนั้นเดือนหนึ่งเอามาสักคนปีหนึ่งเอามาสัก12คนเดี๋ยวพยายามดึงมาแต่คนไหนดึงง่ายก็เรียกว่าเป็นเวไนพระพุทธเจ้าเรียกว่าเวไนยสัตว์นะเวไนไหมความว่าจูงได้จูงมาวัดได้ไม่ใช่จูงไปบานให้ขับได้นะไอ้นั่นไม่ใช่เวไนใช่ไหมครับก็ไม่เรียกเวไนยสัตว์เวไนยสัตว์คือที่จูงออกมาหาความดีได้จูงก้าวหาพระได้หาศีลหาธรรมหาปัญญาหาความรู้ความฉลาดถ้าจูงไปร้านเหล้าจูงไปเที่ยวกลางคืนจูงไปบ่อนการพนันพวกนั้นไม่ใช่เวไนพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าเวไนเวไนหมายถึงบุคคลที่ยอมรับการชักจูงไปในทางเจริญของชีวิตจิตใจนั่นเรียกว่าเป็นเวไนเราเห็นคนใดมันพอเป็นเวไนก็จูงมาเข้าวัดเข้าวาให้เขาได้พบความดีเราช่วยกันจูงมากๆคนมันก็ดีมากขึ้นสังคมก็ดีขึ้นประเทศชาติเราก็ดีขึ้นเพราะเราหัดจูงคนเข้าหาธรรมะจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาต่อไปเมื่อเช้านี้วิทยุออกอากาศไอ้เรื่องที่ไปอัดไว้สองเรื่องอัดเรื่องแรกพวกกรมประชาสัมพันธ์กลัวไม่กล้าออกบอกว่าเอาไว้ที่พอดีควังก่อนควังแล้วออกไม่ออกตามใจคงอาจจะเบียกงควังแล้วไม่ได้มันกระทบกระเทือนเลยไม่กล้าออกแต่มาอัดเทปไว้แล้ววันอาทิตย์นู่นจะเอาไปพิมพ์เอามาพิมพ์เป็นเล่มทั้งสองเรื่องเอาลงเล่มเดียวกันให้คนมาได้อ่านบ้างเรียกว่าพวกข้าราชการนี่กลัวหนังสือพิมพ์มาพูดเรื่องหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนหนังสือพิมพ์เดี๋ยวมันจะว่าพวกเราไอ้เรามันมีแผลแล้วไปกลัวยาพิษเนี่ยนะคนมีแผลเนี่ยกลัวยาพิษคนไม่มีแผลจะไปกลัวอะไรมือไม่มีแผลอย่างนี้จับอะไรก็ได้จับยาพิษก็ได้มันไม่ถึงกันไปหรอกแต่ถ้ามีบาดแผลนิดหน่อยจะไปจับยาพิษเขาคนมีแผลนี่กลัวเขาว่ากลัวเขาติดคนบางคนก็ไม่มีแผลก็ไม่กลัวหนังสือพิมพ์เขาก็ต่อสู้ได้ นี่เขากลัวเลยไม่ได้ออกมาจากเรื่องนั้นแต่ว่าจะค่อยพิมพ์ให้โยมอ่านวันหลังถ้าใครอยากได้เทปก็ไปเอาได้อัดไว้แล้วอัดไปฟังดูว่าไอ้เจ้าคุณเรียกว่ายังไงเนี่ยเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงแล้วก็กำหนดรู้ที่ลมกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้ไปรู้ที่อื่นอย่าไปนึกเรื่องอื่นให้นึกแต่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที